สุภาพรวมแล้วเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังหลายภาคส่วนเนี่ยก็มีการออกมาเตือนเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเลขที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือการดำเนินกิจกรรมมาตรการต่างๆเนี่ยตั้งแต่2อาทิตย์ที่ผ่านมาแน่นอนฮะหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวต้องนับต่อไปอีก2อาทิตย์ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงบ้างตัวเลขสำหรับผู้ติดเชื้อเนี่ยมีการคาดการณ์ฮะจากทางศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมขชินธรเนี่ยบอกว่ามันเพิ่มขึ้นแน่ๆเพิ่มขึ้นแน่ๆแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่น่าตกใจหรือไม่อันนี้ต้องรอดูนะฮะเพราะว่าจากคนที่เคยอยู่ที่บ้านหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะบางคนเนี่ยออกมาทานอาหารกับเพื่อนถ้าเกิดเจอกับครอบครัวอาจจะยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเจอกันอยู่แล้วแต่ว่าพอไปเจอกับเพื่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะเวลาทานอาหารก็ถอดหน้ากากเพราะถอดหน้ากากเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอติดตามกันนะครับว่าผลจากการผ่อนคลายกิจกรรมเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมขชินธรรองประธานที่ปรึกษาสบคได้ชี้แจงกรณีที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พบต่ำกว่า 15,000 คนเนี่ยเป็นผลพวงมาจากมาตรการจำกัดพื้นที่ตั้งแต่20กรกฎาคมและตลอดเดือนสิงหาคมนะครับรวมทั้งการระดมฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุก็ทำให้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อค่อยๆทยอยลดลงแต่การผ่อนคลายมาตรการกิจกรรมบางอย่างตั้งแต่1กันยายนที่ผ่านมาก็จะเริ่มเห็นตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อเปลี่ยนไปในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับจำนวนผู้ติดเชื้อจะค่อยๆกลับมาเพิ่มขึ้นแน่นอนดังนั้นถ้าไม่อยากให้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นประชาชนทุกคนต้องช่วยกันนะครับทั้งมาตรการป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาลและในหน่วยงานองค์กรหรือว่าบริษัทต่างๆต้องร่วมกันทำแนวปฏิบัติตามมาตรการองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรคด้วยสุ่มค้นหาผู้ป่วยในสถานที่ทำงานทุกสัปดาห์ร่วมกับมาตรการส่วนบุคคลที่เคร่งครัดก็จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยได้แน่นอนนะครับแล้วก็ย้ำว่าตัวเลขของผู้ป่วยติดเชื้อหลังผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่เริ่มไป1กันยายนจะสะท้อนในอีก2สัปดาห์ดังนั้นต้องรอให้ถึง1ตุลาคมนะครับค่อยมาดูสถานการณ์ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อว่าสมควรที่จะผ่อนคลายมาตรการต่างๆหรือไม่แล้วก็ย้ำนะครับว่าสบคเข้าใจสถานการณ์ทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจต้องเดินควบคู่กันไปโควิดเนี่ยไม่สามารถที่จะจบลงได้โดยเร็วนะครับแต่ว่าต้องบริหารจัดการทำให้ตัวเลขการป่วยติดเชื้อไม่เป็นภาระหนักจนระบบสาธารณสุขรับไม่ไหวและเศรษฐกิจยังขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับซึ่งขณะนี้จะเห็นว่าประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติคนเต็มห้างก็เลยขอให้ระวังตัวเองเพราะว่าการรับวัคซีน2เข็มครบแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นการการันตีนะครับว่าจะไม่ติดเชื้อช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็ดีใจเพราะว่าคือจากสถานการณ์แล้วนะก็ทำให้เห็นว่าศูนย์พักคอยต่างๆบางที่ก็ปิดตัวลงนะครับหรือว่าผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยก็มีการปิดพื้นที่ตรงนั้นไปนะฮะแต่ว่าคือสถานการณ์เนี่ยต้องดูนะครับว่าถ้าหลังจากที่ผ่อนคลายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าทุกคนระวังตัวอันนี้เนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูตัวเลขกันนะครับขอบคุณที่ติดตามTNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ